มาที่นางเอกสาวกรีนอัศดาพรนะคะที่วางแผนอนาคตค่ะไปปรึกษากับแพทย์ฝากไข่มาได้3ปีแล้วนะคะงานนี้เจ้าตัวก็ประกาศชัดเลยค่ะว่าปีหน้าจะแต่งหรือไม่แต่งเขาจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะเจอหน้าที่ไรเป็นต้องถูกถามเรื่องข่าวดีอยู่ตลอดเลยนะคะหลังนางเอกสาวกรีนอัศดาพรคบหาดูใจกับพระเอกหนุ่มธันวาสุริยจักรมานาน7ปีแล้วค่ะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างลุ้นข่าวดีของทั้งคู่นะคะนำซ้ำเจ้าตัวยังซุ่มไปฝากไข่เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะมีข่าวดีปีหน้าหรือเปล่าล่าสุดสาวกรีนก็รีบปฏิเสธเลยนะคะว่ายังไม่มีข่าวดีที่จะแต่งงานปีหน้าแน่นอนขอตั้งใจทำงานผ่อนหนี้ไปก่อนค่ะส่วนที่เธอไปฝากไข่มา3ปีที่แล้วไม่ใช่ว่าอยากมีน้องเลยนะคะซึ่งเธอก็ได้ปรึกษากับแฟนหนุ่มธันวาแล้วด้วยเพื่อเป็นการวางแผนการมีลูกในอนาคตจะได้อุ่นใจนั่นเองค่ะยังไม่มียังไม่มียังมีนี่ไงพี่เรามาช่วยกันผ่อนนี่ก่อนเนาะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะความเสื่อมถอยหรือถดถอยของมดลูกอ่ะมันจะลดลงตามอายุของเราซึ่งวันนี้กินก็แบบเข้าเลข3แล้วใช่ไหมแล้วเราก็แบบเอ้ยพอเข้าเลข3ปุ๊บแน่นอนว่าเรื่องของพี่นักข่าวก็ถามแหละจะแต่งงานเมื่อไหร่จะได้ๆๆอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งกินก็ยังไม่ได้พร้อมธันวาเองก็ยังอยากทำงานแต่ทำยังไงที่สามารถทำให้รังไข่ของเรายังคงอายุแบบสาวๆวัยรุ่นได้นั่นคือวิธีการฝากไข่คือวิธีทางนึงของทางแพทย์ที่รับรองแล้วว่าใช้ได้ผลจริงๆแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่ข้างๆคอยให้คำปรึกษาตลอดค่ะคือแล้วธันวาเขาก็แบบตอนนี้เขาเริ่มเห็นตัวเองว่าเขาแบบอยากทำอาหารเขาอยากจะเปิดร้านอยากทำเชฟเทเบิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนวันก่อนแล้วได้ทำเชฟเทเบิลมาเนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนแบบโฟกัสเรื่องนี้เราก็แบบว่าอยากโฟกัสงานแสดงนะอยากได้รับบทที่หลากหลายมากขึ้นเรื่องของครอบครัวก็ยังแบบยังไม่ได้แบบตัดสินใจตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ